อดีตกกต.ระบุนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยกรณีเลื่อนการเลือกตั้งตามที่กกต.เตรียมร้องขอไม่ได้ค่ะด้านนักนิติศาสตร์ก็จับตาศาลนะคะท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญค่ะนางสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านพรรคการเมืองระบุถึงกรณีกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหากรัฐบาลมีความเห็นแตกต่างในข้อเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากวันที่2กุมภาพันธ์นี้ว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้งในประเด็นข้อกฎหมายระหว่างองค์กรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยได้และการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเกิดขึ้นแล้วจึงไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้ประเด็นเร่งด่วนที่ควรที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคือ8จังหวัดภาคใต้ที่ยังไม่มีผู้สมัครส.ส.นั้นกกต.จะเปิดรับสมัครใหม่ได้หรือไม่มันขัดแย้งในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ค่ะนะคะค่ะในขณะนี้ถือว่าได้มีการทำงานกันไปแล้วในลักษณะจากการเลือกตั้งแล้วด้วยนะคะเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะไม่สามารถที่จะวินิจฉัยในเรื่องนี้ได้นะคะส่วนไหนที่ท่านบอกว่าจะขอเลื่อนไปเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาข้อกฎหมายอะไรที่จะเลื่อนได้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ค่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของรัฐธรรมนูญมากกว่าค่ะและมาตรา93เนี่ยวรรค4กับวรรคสุดท้ายขัดแย้งกันค่ะนะคะซึ่งอันนี้ถ้าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยได้ตามมาตรา245แจ้งเรื่องไปที่กกต.เอ้ยขอโทษค่ะแจ้งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะพร้อมความคิดเห็นศาลรัฐธรรมนูญต้องรีบดำเนินการให้เลย8จังหวัดที่ยังไม่สามารถรับสมัครได้นะคะจำนวนส.ส.ที่เลือกตั้งในวันที่2เนี่ยจะได้ไม่ถึง 95% ค่ะนะคะก็ดูแล้วจะขาดไป3คนค่ะเช่นว่าเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญควรจะวินิจฉัยว่าจะสามารถให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน180วันได้ต่อไปหรือไม่เพียงไรค่ะนะคะน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าเรื่องการจัดการเลือกตั้งนี่ก็จัดกันไปแล้วนะคะเราได้มีทางกกต.เองก็จ่ายเงินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไปมากมายแล้วทั้งพิมพ์บัตรเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ให้องค์กรต่างๆร่วมที่ร่วมมือกับกกต.ทั้ง10องค์กรเนี่ยนะคะได้ดำเนินการไปแล้วการเลื่อนกันไปเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่จะขึ้นอยู่กับสตง.ทันทีว่าเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วกกต.ต้องรับผิดชอบแค่ไหนเพียงไรนายธีรสุธีวรังกูลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาชิกนิติราษฎร์นะคะโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าชัดเจนแล้วว่ากกต.ไม่ประสงค์จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์แต่ทั้งกกต.และครม.ต่างก็ไม่มีอำนาจเลื่อนการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดไว้จึงต้องยืมมือศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะโดยการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการออกคำวินิจฉัยเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์เกิดขึ้นพร้อมกับทิ้งท้ายนะคะว่าจะรอดูศาลรัฐธรรมนูญว่าจะอ้างใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา214เพื่อรับคดีไว้พิจารณาและออกคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปโดยข้อกฎหมายข้อไหนและด้วยเหตุผลอะไรคะ